สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาสนทนากันในเรื่องของงานประเพณีแห่หงทงตะขับของมอญปากลัดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ประเพณีสงกรานต์แล้วเรามาดูว่าวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญเป็นอย่างไรวันนี้เราได้เชิญคุณจามรีคชเสนีท่านเป็นผู้แทนวัดจวนอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการท่านพลตีกันทอธรรมดาผู้แทนวัดคันลัดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงคล้ายๆกับปีใหม่ไทยนะครับเป็นช่วงที่ชาวไทยก็ดีหรือว่าในภูมิภาคแหลมทองเราเนี่ยมันจะมีประเพณีคล้ายๆกันก็คือประเพณีสงกรานต์มอญนี่ก็เป็นชนชาติดั้งเดิมเลยที่อยู่ติดในพื้นที่ก่อนที่จะไปในส่วนต่างๆนะครับ อยากจะให้เห็นว่าวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองในของไทยเนี่ยนะครับในภูมิภาคเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเริ่มถ้าเราตั้งต้นจากอาณาจักรน่านเจ้าเราจะเห็นว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะมีอาณาเขตกว้างขวางมากก็จะมีเมืองต่างๆมากมายหลังจากนั้นก็จะมีวิวัฒนาการออกมาอีกในสมัยกรุงสุโขทัยกรุงสุโขทัยนี่ตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 1822ถึง1843อันนั้นเป็นช่วงของกรุงสุโขทัยและในช่วงของกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระนเรศวร2133ถึง2148ในสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการต่างๆอย่างที่เราเห็นตามแผนที่นะครับจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในอาณาเขตบริเวณต่างๆชุมชนต่างๆก็มีการเปลี่ยนไปในลักษณะของการปกครองมากมายเพราะฉะนั้นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ก็จะมีการผสมปนเปื้อนกันไปในระหว่างของชนชาติต่างๆนะจะมีพื้นที่ดั้งเดิมก็จะมีเริ่มจากน่านเจ้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีไล่ลงมาตามที่ผมเรียนให้ท่านได้ทราบนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือชนชาติต่างๆเนี่ยที่มีอยู่เป็นหลักในพื้นที่ก็จะมีไทยนะครับมีพม่ามีมอญมีขอมตรงนั้นจะเป็นจุดหนึ่งวันนี้เรามาดูว่างานประเพณีแห่หงทงตะขาบของมอญปากลัดเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรก็คงจะต้องเรียนถามพลตีกันนะครับว่ามอญปากลัดเนี่ยคืออย่างไรปากลัดเนี่ยเป็นยังไงครับครับก็ขอบคุณครับคือปากลัดจริงๆเนี่ยมันเป็นปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นแปลงน้ำยาเป็นที่ราบลุ่มนี่เราจะพูดถึงความเป็นมาของคำว่าปากลัดก่อนในปากลัดจริงๆเนี่ยมันก็เกิดจากตำนานอยู่2อันคืออันที่1ก็คือว่าในรัชกาลที่2เนี่ยท่านได้ขุดคลองขึ้นชื่อว่าคลองลัดหลวงจริงๆแล้วคลองลัดหลวงเนี่ยก็คือเพื่อในการที่จะนำข่าวสารจากหัวเมืองที่ปากลัดเนี่ยไปอยู่เนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านเอาไปส่งให้ในพระนครได้รู้ว่าข่าวสารการเมืองว่ามีข้าศึกเข้ามาแล้วนี่เป็นลักษณะของคลองลัดหลวงนะครับอีกอันนึงก็คือตำนานที่ว่าคลองลัดโพนะครับคลองลัดโพเนี่ยเขาขุดในตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยคุณหลวงท้าสะคือท่านชอบประพาสทางเรือเพื่อไปทรงเบ็ดที่ปากน้ำท่านก็จะผ่านของลัดโพเนี่ยของลัดโพเนี่ยเพื่อที่จะให้ไม่ต้องอ้อมโค้งข้าวเหนียวบูดโค้งข้าวเหนียวบูดนี่ซึ่งลักษณะก็คือว่าเป็นพื้นที่อ้อมโค้งใหญ่มากขนาดตำนานโค้งข้าวเหนียวบูดเนี่ยมันเกิดเนื่องจากว่ามีตายายคู่หนึ่งเนี่ยจะขายของจะไปขายของในที่กรุงเทพต้องพายเรือผ่านโค้งข้าวเหนียวบูดเนี่ยซึ่งมีระยะทางสัก10กิโลเมตรขนาดหุงข้าวเหนียวเพื่อจะไปกินเนี่ยจากฝั่งหนึ่งจากฝั่งพระประแดงด้านอำเภอจะไปฝั่งพระประแดงด้านอีกด้านหนึ่งบางเทียนเนี่ยนะบางขออนุญาตอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะมันก็จะมีลักษณะคือว่าต้องอ้อมโค้งเนี่ยนานมากพอจะทานข้าว
ก็เอาข้าวเหนียวขึ้นมาดูปรากฏว่าข้าวเหนียวบูดขนาดข้าวเหนียวบูดนี่ก็แสดงให้รู้ว่าโค้งเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับมันก็เลยเกิดคลองที่ขึ้นอยู่สองอันคือคลองลัดหลวงกับคลองลัดโพก็เลยเป็นต้นตำนานหรือเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าปากลัดนี่คือชุมชนโบราณเนี่ยนะครับเรามักจะตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนจะใช้เส้นทางการคมนาคมเนี่ยทางเรือเป็นหลักถูกต้องเพราะฉะนั้นในช่วงของที่ท่านได้เล่ามาให้ฟังเนี่ยก็แสดงว่าคลองเนี่ยใหญ่ด้วยนะมีความกว้างและก็ยาวมากไม่คงไม่ยาวเพราะว่าอย่างคลองลัดโพเนี่ยไปอยู่ช่วงที่แคบที่สุดซึ่งต่อมาเนี่ยตรงนี้เป็นโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวที่สร้างประตูน้ำลัดโพซึ่งยาวกว้างคือยาวเนี่ยไม่เกินกิโลครึ่งครับแต่ที่ท่านเป็นโครงการพระราชดำริตอนนี้ก็เพื่อช่วยในการว่าทดน้ำจากฝั่งกรุงเทพเวลาน้ำท่วมเนี่ยจะได้ไหลลงอ่าวปากอ่าวได้เร็วขึ้นอ๋อเป็นประตูน้ำไปในตัวใช่ใช่ทีนี้ทำไมถึงไปชื่อปากลัดล่ะในเมื่อเป็นลัดหลวงก็ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา2อันก็คือว่าอันที่1เป็นทางลัดเป็นทางลัดเป็นทางลัดอย่างของลัดหลวงเนี่ยก็จะให้เรือหลวงเพื่อไปส่งข่าวในกรุงเทพว่ามีข้าศึกมาส่วนของลัดโพเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นโครงการพระดำริของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เนื่องจากว่าสามารถทุนระยะทางในการที่จะพายเรืออ้อมโค้งข้าวเหนียวบูดเพื่อการค้าขายได้เร็วขึ้นอันนี้อย่างในภาพเนี่ยกลายเป็นประตูน้ำไปแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้สร้างใช่นี่เป็นโครงการพระราชดำริที่ท่านไปเปิดที่คลองลัดโพทีนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วนะครับคงจะต้องเรียนถามคุณจามรีนะครับพอพูดถึงชนชาติมอญปั๊บเนี่ยความเกี่ยวพันกับไทยเนี่ยตั้งแต่ในโบราณในยุคอดีตเนี่ยรู้สึกไปมาหาสู่กันมากมายทั้งไทยมอญพม่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับขอมเขมรอะไรเนี่ยจะปนไปปนมาอยู่อย่างเงี้ยไปยังไงมายังไงประวัติของมอญเนี่ยเข้ามาอยู่ในไทยหรือว่าไปยังไงกันครับค่ะขอบคุณค่ะจากที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยและจากที่พอจะทราบจากผู้ใหญ่เล่ากันมาสืบต่อกันมานะคะมอญเนี่ยเป็นชนชาติที่เก่าแก่ที่สุดชาติหนึ่งนะคะในเอเชียอาคเนย์ค่ะเดิมของมอญจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของพม่านะคะอยู่ตอนใต้ตอนล่างอะค่ะตอนล่างของพม่านะคะมอญเนี่ยเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่เกี่ยวกับทางศาสนาเช่นแบบประเพณีต่างๆมากมายแล้วก็มีอะไรวัฒนธรรมทางภาษาทางศาสนาทางกฎหมายทางดนตรีทางนาฏศิลป์หรืออักษรศาสตร์มีมากมายมากมายมอญอยู่เป็นชาติเก่าแก่มากแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดถึงเอเชียอาคเนย์ทั้งภูมิภาคเลยยกตัวอย่างเช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่นประเพณีอะค่ะประเพณีค่ะอย่างเช่นประเพณีต่างๆเนี่ยก็มาผสมผสานระหว่างเขมรผสมกับมอญผสมกับไทยแล้วก็อยู่ในเอเชียอาคเนย์ด้วยกันคือถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์นะครับท่านพลตรีกันเราจะเห็นว่าในภูมิภาคเนี้ยแหลมทองเนี่ยก็จะมีที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ก็คงจะเป็นมอญค่ะขอมค่ะพม่านะฮะแล้วก็มีไทยเข้ามาเพราะงั้นแผ่นดินเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นรายการแล้วเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเครือข่ายมากมายวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใครเข้มแข็งกว่าก็ไปตีอีกเมืองหนึ่งก็กลายเป็นเมืองสารพัดไปทีนี้ยุคที่มอญเนี่ยกับไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆเนี่ยในยุคไหนครับความจริงเนี่ยมอญเนี่ยที่กล่าวข้างต้นว่ามอญเนี่ยอยู่แถวตอนล่างของพม่าตอนล่างของพม่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยมอญเนี่ยเป็นคนที่รักสงบเป็นชาติที่รักสงบแต่ก็ถูกรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะก็กลายเป็นว่ามีข้าศึกชิดตลอดเวลามีการสู้รบกันอยู่ตลอดเวลาจนทั้ง
ในพ.ศ. 2300เนี่ยทำให้มอญต้องเสียเมืองเมืองอะไรครับกรุงหงสาวดีโอ้หงสาวดีนี่มอญเป็นผู้สร้างเป็นของมอญอ๋อเป็นของมอญแล้วก็ทำให้เสียเอกราชไปแล้วเมื่อเสียเอกราชไปพยายามจะฟื้นตัวตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นมาอีกแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่ามอญเรากำลังน้อยนะคะก็ตั้งไม่สำเร็จก็จนด้วยเหตุนี้มอญก็เลยต้องอพยพค่ะอพยพค่ะอพยพเข้ามาพึ่งพระบารมีของของเมืองไทยคือช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นเมืองต่างๆยังไม่เป็นประเทศเป็นเพียงแต่เมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นเมืองสยามนะฮะเมืองหงสาวดีหรือเมืองอะไรก็เยอะแยะไปหมดละแต่ทีนี้เท่าที่ผมไปศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นว่าในช่วงของกรุงสุโขทัยเนี่ยมอญก็เริ่มเข้ามีการไปมาหาสู่มามีความสัมพันธ์แหละช่วงนี้พอจะรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ช่วงนี้ได้ไหมครับสุโขทัยหรืออยุธยากรุงสุโขทัยก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าตรงนั้นยังไม่ชัดเจนก็คงจะมาในสมัยของกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรครับค่ะมอญเนี่ยอย่างที่กล่าวแล้วนะคะเราก็เมืองเราโดนข้าศึกรุกรานจนเสียเอกราชไปมอญก็อพยพเข้ามาในประเทศไทยขณะที่อพยพมาเนี่ยไม่ใช่มาตัวเปล่าเราเอาศิลปวัฒนธรรมเข้ามาในเมืองไทยด้วยนะคะเข้ามาอย่างเช่นดนตรีอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาในเมืองไทยจนแล้วก็ทำให้ไทยและมอญเนี่ยเหมือนกับผสมผสานกลมกลืนกันในหมู่ของมอญและไทยนะคะจนบางส่วนของวัฒนธรรมมอญเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยมอญนี่มีภาษาของตัวเองไหมมอญมีภาษาของตัวเองมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของมอญมีพร้อมทั้งภาษาพูดภาษาเขียนวัฒนธรรมประเพณีพูดตีกันครับในช่วงของในยุคสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านจำได้ไหมในช่วงประกาศอิสรภาพเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นมีพระเถระรูปหนึ่งพระมหาเถรคันช่องใช่ไหมฮะมีบทบาทมากที่ทำให้กรุงสยามประกาศอิสรภาพตอนนั้นเราเสียกรุงครั้งที่หนึ่งใช่ไหมฮะเสียกรุงครั้งที่หนึ่งไปที่เมืองแคลงเนาะเมืองแคลงก็มาบอกว่ากรุงหงสาเนี่ยจะจับพระนเรศวรช่วงนั้นที่ให้ไปตีเมืองอะไรเนี่ยจำไม่ได้แหละนะพอช่วงนั้นก็ทำให้ประกาศอิสรภาพก็กลายเป็นกรุงศรีอยุธยาในช่วงนั้นพอในช่วงถัดมาจะเป็นในช่วงของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็อพยพเข้ามาอีกเนี่ยอพยพครั้งที่สองธรรมดาแล้วเนี่ยการอพยพมาเนี่ยก็อย่างที่บอกเอาศิลปวัฒนธรรมมาด้วยนะคะอย่างเช่นวัฒนธรรมทางดนตรีเข้ามาและผสมผสานกับไทยเนี่ยแล้วทำให้ไทยอิทธิพลนั้นอยู่ในประเทศไทยด้วยอย่างเช่นปฏิบัติกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็คืออย่างเช่นปิพาทมอญก็ปิพาทมอญเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะสมโภชอะไรก็จะเอาปิพาทมอญไปดำเนินค่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่เช่นนั้นนะคะอย่างทางวังคดีก็ใช่นะคะทางวังคดีเนี่ยมอญไทยก็เอาของมอญมาศึกษาเรียนในโรงเรียนของไทยๆด้วยนะคะ อย่างเช่นเรื่องราชาธิราชเนี่ยเป็นวังคดีที่ไทยเอาของมอญมาศึกษาเพื่อให้เกิดความรักชาติความสามัคคีความปองดองหลังจากนั้นนะคะเมื่อเข้ามาอย่างที่กล่าวแล้วว่าเข้ามาในสมัยพระนเรศวรนะคะตอนช่วงเข้ามาในสมัยพระนเรศวรเนี่ยเรายังจำนวนของประชากรเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่เข้ามาในสมัยพระเจ้าเข้ามาในพ.ศ. 2317เนี่ยค่ะเข้ามาโดยการนำของพญาเจ๋งพญาเจ๋งเนี่ยเป็นมอญที่หลบหนีมาจากพม่าซึ่งสู้รบถูกมาจากข้าศึกนะคะแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทยสมเด็จพระบรมโพธิสมภารค่ะมาอยู่พื้นที่ไหนครับค่ะ
เข้ามาอยู่ในพื้นที่นนทบุรีปทุมธานีนะคะท่านยินดีมากนะคะและพระเจ้าตากสินที่คุณมอนเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยเพราะว่าจะได้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการต่อสู้กับอาริราชศัตรูนะคะสมัยนั้นไม่ว่าพระเจ้าตากสินจะไปรบที่ใดก็ตามทหารกองมอนนี้ก็จะไปอยู่ที่นั่นไปเข้ากองรบที่นั่นด้วยเสมอจนเป็นที่เรื่องลือว่ากำลังของพญาเจงคือพญามหาโยธาเนี่ยนะคะเก่งกาจกันเป็นอย่างมากโดยสรุปเนี่ยเข้ามาปั๊บในสมัยพระเจ้ากรุงธนนะครับตามประวัติที่ผมไปค้นมาเนี่ยก็มาประมาณหมื่นเศษมือกับคนนี่สมัยก่อนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมถือว่ามากันอย่างเป็นกองทัพเลยล่ะนะเพราะว่าเราใช้ดาบลบกันนี่สมัยก่อนนะครับพออพยพเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้จุดตรงนี้ต่างหากจึงมาอยู่ที่ท่านพระราชทานให้เป็นพื้นที่แถวนนทบุรีปากเกร็ดใช่ไหมฮะปากเกร็ดใช่ใช่ปากเกร็ดนนทบุรีปทุมธานีปทุมธานีโคอะไรพวกนี้ค่ะมาอยู่ที่พระประแดงผมขออนุญาตเสริมพี่นิดนึงว่าที่สมัยหนึ่งที่เอาเวลาออกไปรบแล้วเนี่ยเราจะมีทหารมอญเนี่ยไปประกอบด้วยนั้นเราจะได้ยินคำหนึ่งที่ว่ามอญขวางนี่ผมได้ยินมานานอธิบายมอญขวางสิครับไอ้มอญขวางนี่ก็คือเวลาที่ไปออกรบที่ไหนเนี่ยสมมติจะไปรบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาแย่งเอกราชของคนมอญไปเนี่ยก็จะมีมอญชุดนึงที่มีความสามารถเก่งกาจในเรื่องการสู้รบเนี่ยออกไปเหมือนกับไปขวางไว้ไม่ให้เข้ามาตีประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นสำนวนว่ามอญขวางก็เกิดจากว่าความรู้ความสามารถของคนมอญที่มีศักยภาพเมื่อเข้ามาพึ่งพระบรมที่สมภารแล้วเนี่ยก็ยังทำคุณประโยชน์อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าแม้กระทั่งพระเนี่ยถ้าท่านมีวิชาอาคมต่างๆท่านก็มาช่วยเพื่อปลูกฝังกำลังใจให้ทหารของไทยเนี่ยเวลาไปสู้รบกับข้าศึกเนี่ยได้มีหลักในการที่ต่อสู้เนี่ยนั้นเราจึงเกิดขึ้นว่าเมื่อเรามาแล้วเนี่ยเรายังทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองที่เราได้มาอยู่อาศัยด้วยครับทีนี้จากการที่ทำคุณประโยชน์ต่างๆแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนต่างๆอย่างเช่นอย่างครั้งใหญ่ครั้งแรกเนี่ยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งที่สองก็จะเป็นในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนครั้งที่สามเนี่ยในสมัยรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็รัชกาลที่สองตอนนี้เริ่มมีความผสมผสานในความเป็นไทยมากแหละตรงนี้ต่างหากจึงเป็นในเรื่องที่สำคัญที่พลตรีการบอกว่ามีการลบมีการเป็นมอญขวางก็คือไปขัดขวางข้าศึกว่างั้นเถอะตรงนี้น่าจะได้รับบรรดาศักดิ์มีนามสกุลมีอะไรมีไหมครับค่ะตอนนี้ตอนที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่ามอญเข้ามาในสมัยพระเจ้าพระเจ้ากรุงธนบุรีหมื่นกว่าคนเนี่ยค่ะแล้วก็ทำการดูแลช่วยเหลือเข้ารบพุ่งกับพระเจ้ากรุงธนมาตลอดมาอยู่กันจนถึงพ.ศ. 2358เนี่ยมอญก็เข้ามาอีกเพราะถูกกดขี่จากข้าศึกเนี่ยนะคะเข้ามาอีกในสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่2แห่งพระราชนภารัยนะคะเข้ามานี้โดยการนำของสมิงสอดเบาเข้ามามอญพวกนี้เราเรียกว่ามอญใหม่มอญใหม่หาเรียกมอญใหม่มอญที่มาสมัยแรกคือสมัยพญาเจ๋งเนี่ยเรียกว่ามอญเก่าอ๋อมีมอญใหม่มอญเก่าใช่ค่ะท่านพระพุทธเจ้าพระราชนภารัยเนี่ยท่านก็เมตตามาให้ที่ดินให้ที่อยู่อาศัยแล้วให้ที่พักอยู่ให้มอญเนี่ยอยู่แถวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะสองฝั่งแล้วก็อยู่ทางแถวแม่น้ำแม่กลองนะคือแถวราชบุรีกาญจนบุรีค่ะ เมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็คล้ายๆว่าคนมามากด้วยตอนนั้นประมาณเกือบ 40,000 นะคะแบบคนมอญเนี่ยค่ะท่านก็ให้มาอยู่ที่เมืองนครเขื่อนขันนครเขื่อนขันคืออะไรครับปัจจุบันเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองที่
พระบาทสมเด็จพระเลิศราชนภาลัยเป็นผู้สร้างเมืองนี้ถ้ามีจุดประสงค์มีความคิดในเรื่องว่าเมืองนครเขื่อนขันเนี่ยศัตรูเนี่ยจะเข้ามาพระนครเนี่ยจะเข้ามาทางทะเลช่วงนั้นก็กลัวจะก็เลยสร้างเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเลแล้วพระองค์ก็ให้ครอบครัวมอญของญาติพี่น้องของพญาเจงที่อยู่แถวตามปทุมธานีเนี่ยค่ะพร้อมทั้งชาวชายชะกันประมาณ300คนค่ะมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ในเมืองนครเขื่อนขันค่ะเพื่อนครเขื่อนขันเนี่ยแล้วเมื่อมาอยู่นครเขื่อนขันแล้วท่านก็มาอยู่นครเขื่อนขันเสร็จแล้วเนี่ยท่านให้คนมอญที่เขาท่านขอให้มาอยู่เนี่ยสร้างป้อมปราการหลายป้อมที่เมืองนครเขื่อนขันแล้วพอตั้งป้อมแล้วท่านก็ให้พวกนี้มาเป็นทหารปกป้องคุ้มครองเมืองนครเขื่อนขันค่ะเมืองนครเขื่อนขันปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรคะเพื่อมาอยู่ที่นครเขื่อนขันแล้วเนี่ยพระยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับนครเขื่อนขันจนถึงรัชกาลที่6ครับอันนี้ตัดมาที่ท่านพลตรีกันฮะครับเมืองนครเขื่อนขันจริงๆก็คือปัจจุบันก็คืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากนครเขื่อนขันใช่ครับเพราะว่าอำเภอพระประแดงในจังหวัดในช่วงจังหวัดหนึ่งได้เป็นจังหวัดด้วยครับเพราะฉะนั้นจะเห็นอย่างที่พี่จามรีได้กล่าวไว้ว่าที่เมืองนครเขื่อนขันเนี่ยมีป้อมปราการมากมายครับอย่างเช่นในรัชกาลที่1เนี่ยท่านสร้างไว้1ป้อมชื่อว่าป้อมวิทยาคมป้อมวิทยาคมปัจจุบันนี้ยังอยู่ไหมก็จะมีแต่ซากแล้วครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องจากเทคโนโลยีแล้วพอในรัชกาลที่2เนี่ยสร้างอีก9ป้อมอีก9ป้อมครับที่ป้อมที่ยังตกค้างอยู่ที่จะมองเห็นได้ชัดคือตัวนี้คือป้อมปู่เจ้าสมิงพายก็คือที่ตั้งโรงพยาบาลพระประแดงในปัจจุบันครับผมแล้วยังมีอีก1ป้อมคือในรัชกาลที่3สร้างอีก1ป้อมคือชื่อว่าปีกวงเดือนครับเนี่ยคือในเมืองพระประแดงเนี่ยจะมีขนาดเป็นพื้นที่เล็กนะครับแต่มีป้อมจำนวน9ป้อมก็คือเป็นเมืองหน้าด่านเป็นเมืองหน้าด่านครับตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายรายการอยากให้พี่จำรีนะครับได้สรุปเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการเนี่ยไปเที่ยวเมืองพระประแดงนะครับค่ะค่ะเมืองพระประแดงเนี่ยเป็นเมืองที่ก็คือเมืองนครเขื่อนขันนั่นเองที่รายการที่2เป็นผู้สร้างขึ้นนะคะในดังนั้นประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของมอญเราก็อยู่ที่เมืองนครเขื่อนขันเช่นประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบประเพณีส่งข้าวสงกรานต์ประเพณีข้ามต้นโพนะคะซึ่งปัจจุบันนี้คนมอญที่อยู่ในเมืองนครเขื่อนขันนี้ก็ยังถือปฏิบัติอยู่ครับขอบคุณครับค่ะพิธีการมีอะไรที่จะเชิญชวนไหมครับครับก็ใกล้เวลาสงกรานต์นะครับประเพณีพื้นบ้านของเราที่เรามีอยู่ที่เราอยากเชิญชวนให้ผู้ชมได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสวิถีของคนมอญก็คือแห่หงส์ธงตะขาบซึ่งจะมีในช่วงเดือนเมษาเนี่ยครับผมครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของงานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบของพี่น้องมอญปากลาดต่อนะครับวันนี้เราทั้ง3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนขอขอบคุณพลตรีกันทอธรรมดาคุณจามรีโคชเศรษฐีขอบคุณครับสวัสดีครับ